สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเบจินชาติกลครับและนี่คือ Talk to Way ครับท่านผู้ชมครับหนังสือที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นหนังสือเจ้าปัญหาเป็นหนังสือที่ถูกเปิดโปงว่านำเอาเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ที่มีการอ้างอิงสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จขึ้นมา แล้วก็เจ้าตัวผู้เขียนวิทยานิพนธ์ก็คือคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือนายนัทพลใจจริงก็ได้ยอมรับว่าหลักฐานการอ้างอิงที่ตนเองใช้ในวิทยานิพนธ์นั้นเนี่ยมีความผิดพลาดและวิทยานิพนธ์เล่มนั้นเนี่ยถูกจุลาลงกรมหาวิทยายลายัยระง,งับไม่ให้มีการเผยแพร่แต่สุดท้ายก็ยังมีการเอาวิทยานิพนธ์เล่มนั้นมาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับโดยมีการอ้างว่าเนื้อหาข้อความซึ่งมีความผิดพลาดในวิทยานิพนธ์นั้นได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวประเด็นก็คือว่ามันเป็นอย่างที่มีการอ้างนั้นหรือไม่ผมก็จะมาลำดับให้ท่านผู้ชมฟังแล้วครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นครับและในหนังสือเล่มนี้เนี่นะครับ ยังมีเนื้อหาซึ่งมีการอ้างอิงที่ผิดพลาดเข้าคายการสร้างหลักฐานปลอมหรือหลักฐารเท็จในประวัติศาสตร์เนี่ยออกมาด้วยเรื่องของเรื่องนะครับต้องขอบคุณครับอาจารย์สอสิวลักษ์อาจารย์สอสิวลักษ์าาสสกเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ ท่านอาจจะแปลกใจครับว่าทําไมอาจารย์สสิวรักษ์ถึงออกมาแฉหรือออกมาเปิดโปงเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่นะครับอาจารย์สสิวรักษ์เนี่ยไม่ได้ออกมาแฉนะครับออกมาเชียร์ฮะออกมาเชียร์ให้อ่านหนังสือเล่มนี้กันเพราะแกไปโพสต์ใน Facebook ของแกไม่รู้แกเองโพสตด้วยว่ามให้ลูกศิษย์ลูกหาโพสนะฮะเชียร์หนังสือเล่มนี้บอกว่าสมควรอ่านต้องเอามาอ่านเป็นอย่างยิ่งอ่านง่ายให้ข้อมูลมากชัดเจนบางข้อมูลนั้นเนี่ยระดับสสิวรักษ์เนี่ย ปัญญาชนของสยามนี่ยังไม่เคยร่วงรู้มาก่อนเลยขนาดคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เขายังไม่รู้เลยครับข้อมูลของนัตพลที่ออกมาเขียนเนี่ยนะสอสิรักต้องถือว่าเป็นคนที่ร่วมอยู่ในสมัยนะครับเกิดมาในยุคในเรื่องในตอนที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยปรากฏขึ้นตามหนังสืออย่างผมอย่างนัตพลเนี่ยพวกนี้เรายังเป็นไม่รู้ล่องลอยอยู่ในอากาศสทตวต,ตรงไหนอยู่นะในช่วงนั้นเนี่ยนะ แต่สสิวลักษณ์ยังไม่รู้เรื่องที่นัทพลเอามาเขียนเลยเลยต้องเชียร์เช่นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับเช่นบางเรื่องนี่ผมไม่รู้เลยนี่ผมนี่คือสอสิวลักษณ์นะครับบอกว่าเช่นในหลวงรัชกาลที่9เกือบจะถูกถอดนะเรื่องกรณีสวรรคตเกือบจะถูกถอดฝ่ายหนึ่งเสนอให้พระองค์เจ้าจุมพน์เป็นตัวแทนเพราะท่านเป็นลูกของทูลกระหม่อมบริพัตรซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยรัชกาลที่7 ก็กะจะให้สายบริพัตรสืบราชบัลลังก์ราชาสมบัติแทนท่านอยู่แล้วอันนี้เป็นที่รู้กันทั่วอันนี้ขออนุญาตผมเช็ว็บนิดนึงนะครับท่านผู้ชมบังเอิญว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อะไรนะครับแต่ก็อันนี้ที่อาจารย์สเขียนผมไม่รู้ว่าอาจารย์สเขียนเองหรือว่ามาจากหนังสือนะครับที่บอกว่ารัชกาลที่7เนี่ยจะให้สายบริพัตรสืบราชสมบัติแทนแต่ผมเคยเจอเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ ตอนที่ไปค้นเรื่องที่อาจารย์ปรีดีนะครับและคณะราษฎรยเข้าไปกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษกับรัชกาลที่7ในข้อความที่บันทึกเอาไว้นั้นเนี่ยนะครับตอนที่รัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อว่าเต่าขานคณะราษฎรที่โปรยใบปลิวเขียนใบปลิวโจมตีพระองค์อย่างรุนแรงพระองค์เสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งและในนั้นมีการบันทึกเอาไว้ว่า ถ้าจะมีการสืบสันตติวงศ์ให้เลือกสายสกุลมัจยดลขึ้นมามีบันทึกเอาไว้จะเจนผมอ่านด้วยตาด้วยตัวของผมเองอันนี้นะครับก็ก,ก,ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าจะฟันธงเอาอย่างที่อาจารย์สศิวรักษ์บอกว่าอันนี้เป็นที่รู้ทั่วกันเนี่ยอันนี้คงจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะอย่างน้อยก็มันมีหลักฐานแย้งขึ้นมาว่าท่านคือรัชกาลที่เกนั้นท่านตรัสเอาไว้อีกแบบหนึ่งในอีกลักษณะหนึ่ง นะครับในการที่บอกว่าทางสายราชสกุลสายไมหิดนเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะสืบราชสมบัติแทนจากท่านถ้าท่านมีการสละราชสมบัตินี่อันนี้อ่ะเล็กๆน้อยๆแต่ดังไม่ใช่เนื้อหาที่จะพูดถึงนะครับเนื้อหาที่จะพูดถึงนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้หนังสือของนัตพลที่อาจารย์สศิวรักษ์รีวิวนะฮะบอกว่า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็อยากให้พระองค์จุนเสบยราชหลังจากที่มีกรณีสวรรคตเกิดขึ้น,นพระองค์จุนท่านมีแม่เป็นรัเสเซียตอนนั้นท่านมีเมียเป็นอังกฤษจากเอกสารที่นัดพลอ้างพระนางรำไพเสนอให้พระองค์จุนยาเมียมาที่มหาเมียไทยอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าพระ นางรำไพก็มีบทบาทถึงเพียงนี้แต่จริงไม่จริงก็ไม่ทราบแต่เขาก็ให้หลักฐานข้อมูลน่าเชื่อถือนี่แต่ตรงนี้นครับท่านผู้ชมที่เป็นเรื่องนะครับคือง่ายๆว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยกล่าวว่าหลังจากมีกรณีของสวรรคตคของรัชกาลที่8เกิดขึ้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีในรัชกาลที่เก็ได้ พูดภาษาชาวบ้านก็คือได้คล้ายๆร่วมไม้ร่วมมือกันกับสายราชสกุลสายจุลจัก,กรกพงเพื่อที่จะเสนอให้พระองค์เจ้าจุลจักรพง์นั้นเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์คือพูดง่ายๆว่ามีความทั้งสองท่านเนี่ยหนังสือองค์นัตพลนะครับตามที่อาจารย์สศิวรักษ์อ้างคือผมต้องพูดให้ละเอียดครับตรงนี้ไม่ได้เรื่องมันละเอียดอ่อนนะฮะไปอ้างแบบนั้นอ้างว่าจะมีการ แย่งชิงบัลลังก์จากรัชก,การที่9โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและพระองค์เจ้าจุนละจกกักรพงษ์นั้นเนี่ยได้สมคบกันพูดคล้ายๆแบบนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจารย์สอศิวรักษ์บอกว่าเป็นข้อมูลที่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยนี่แล้วก็เชีย์กันให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ ผมก็ไปค้นดูกับท่านผู้ชมว่าเอหนังสือเล่มนี้เนี่ยข้อความที่ว่านั้นเนี่ยปรากฏอยู่ตรงหน้าไหนปรากฏว่าไปค้นดูแล้วเนี่ยพบว่าปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับในหน้าที่40นะครับในหน้าที่40นั้นเนี่ยนะครับเมื่ออ่านเนื้อหาโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยมีการพูดถึงสถานทูตอังกฤษโดยที่ผู้รายงาน เรื่องนี้นะครับคืออุปทูตของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าโยสนะฮะโยสได้รายงานถึงช่วงเวลานั้นว่ามอมราช,ชวงศ์เสนีประโมทได้ส่งภรรยาและหลานของตนมายังสถานทูตพร้อมข้อกล่าวหาว่าปรีดีมีความเกี่ยวข้องกับการสวรรคตแต่เขาไม่เชื่อข่าวดังกล่าวคือโยยไม่เชื่อข่าวดังกล่าวนะครับ อย่างไรก็ตามโยสเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่กองทัพอังกฤษจะเข้ามาแทรกแซงถ้าหากรัฐบาลปรีดีนั้นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นอกจากนี้โยสยังได้รายงานสถานการณ์การเมืองในราชสำนักหลังจากการสมรรนคต,รต่อไปอีกว่ากลุ่มพระราชวงศ์หลายสายตระกูลเกิดความทะเยอทะยานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มรอยัลริสที่นำโดยราชสกุลสวัสดิวัตนอันมีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีและหม่อมเจ้าสุพัสดิ์เป็นแกนนำทรงมีพระราชประสงค์ให้การสนับสนุนสายราชสกุลจัก,กรพงศ์ให้ขึ้นมามีอำนาจเหนือราชสำนักแทนข้อความปรากฏขึ้นตามนี้ในหน้าที่40ของหนังสือขุนศึกศักดินาและก็พระยาอินทรีย์ ปรากฏว่าข้อความนี้มีการอ้างอิงเอาไว้ครับท่านผู้ชมอ้างอิงเอาไว้ในลำดับการอ้างอิงนั้นเนี่ยเป็นการอ้างอิงถึงเอกสารที่ปรากฏในเนชชั่นัลอะคาฟของประเทศอเมริกาโดยที่มีลำดับหมายเลขนะครับ n a r a r c 59, 5 9 central d i m i n a l file 1น4 5นนะครับ box 7 2็0ออ้าวตามนี้นะครับ เป็นจนหมายจากโยสถึง Secretary of State 26ิจูน1946นี่อนีนี่คือเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าผมก็ลองนะครับไปค้นดูจากหนังสือวิทยานิพนธ์เนื้อหาแบบเดียวกันเลยครับท่านผู้ชมชนิดที่เรียกว่าเหมือนกันเกือบจะทุกตัวอักษรน,นั้นเนี่ยในหน้าที่40ของหนังสือเล่มนี้นะครับ ยกมาจากหนังสือหน้าที่44ในวิทยานิพนธ์ที่ถูกระงงับการเผยแพร่เอาไว้แทบจะเหมือนกันทุกตัวอักษรรวมถึงมีการอ้างอิงเหมือนกันทุกประการตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนะฮะเนื้อหาพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นคือการใส่ร้ายการกล่าวหานะครับอ่ะยังไม่ใส่ร้ายแล้วกันนะครับ นั่นคือการพยายามจะบอกว่ามีความพยายามที่จะแย่งราชบัลลังก์จากในหลวงรัชกาลที่9้าโดยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องคือสมเด็จพระนางเจ้ารังไพพรรณีนนและก็พระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์เป็นแกนนํา mm hmm. เนื้อหาทั้งหมดข้อความทั้งหมดในวิทยานิพนธ์ลและในหนังสือเหมือนกันทุกประการการอ้างอิงมาจากแหล่งเดียวกันทุกประการแปลว่าเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ที่ถูกรังกับไม่ได้ ถูกะระงับอย่างที่มีคำสั่งออกมาแต่นำออกมาผยพิมพ์มเผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ที่นี้แหละครับท่านผู้ชมมันก็เลยต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามเนื้อหาที่เขาอ้างเอาไว้เนี่ยนะครับว่ามาจากเนชัน a ลอาร์ค v e เนี่ยมันปรากฏข้อความว่าพระองค์เจ้ารำไพพันณีกับพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพง์เนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อจะแย่งราชบัลลังก์จากในหลวงรชัชกาลที่9หรือไม่ ปรากฏว่าผมก็ไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะไปหาไอรเนชั่นแนลอาร์คคฟนะฮะไอไลน์อันนี้มาเนี่ยก็เลยสอบถานไปทางอาจารย์ชยันซึ่งเป็นผู้ที่เป็นต้นเรื่องสืบค้นในเรื่องนี้ปรากฏอาจารย์ชยันก็ส่งมาให้ดูครับต้องขอบคุณอาจารย์ชยันด้วยนะครับอาจารย์ชยันก็ส่งมาให้ดูนะครับเป็นเอกสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอยู่ในนี้นะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะฮะผมก็อ่านดูแล้วนะครับ ช่วงแรกก็เป็นเป็นหนังสือนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเทเล gram นะครับจากนายโยสเนี่ยฮะซึ่งเป็นอุปทูธ์สหรัฐอเมริกาไปถึงส e t ท r รียบสเ t ทนะครับในวันที่26มิถุนายน1956นะครับข้อความช่วงแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการสมรรคตของรัีการที่8นะครับแต่มีเนื้อหาซึ่งพอเมื่ออ่านแล้วเนี่ย เนื้อหาซึ่ในโทรเลขของนายโยสินะครับปรากฏอยู่ในแผ่นที่2อนี่นะครับแผ่นที่2แผ่นนี้นะฮะบอกเพียงแค่ว่านะครับอบอกเพียงแค่ว่ามีความทะเยอทะยานมีความทะเยอทะยานภาษาอังกฤษคือใช้คำว่า ambition ภายในราชสกุลสายต่างๆบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้าจุน สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีและท่านสุภาสวัสดิ์แค่นั้นแค่นั้นกับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะสรุปง่ายๆว่าสรุปง่ายๆว่าในข้อความที่ปรากฏออกมานั้นนะครับท่านผู้ชมเอกสารเนี่ยซึ่งถูกอ้างอิงจาก National Archive ของอเมริกานะครับบอกแค่ว่า มีความทะเยอทยานในบรรดาพระราชวงศ์ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับพระองค์จุนพระนางเจ้ารำไพพันนีเท่านั้นแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการสนับสนุนสายราชสกุลจัก,กรพงศ์ให้ขึ้นมามีอำนาจเหนือราชสำนักดังที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดนี่แหละครับผมจะทวนให้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมกรณีซึ่งเป็นประเด็นและถูกกล่าวหา และมีการสืบสวนทวนความกันจนหนังสือหรือเป็นววทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับที่เป็นต้นเรื่องก็คือววทยานิพนธ์เรื่องการเมืองในสมัยจอมพลปอนะครับถูกระง,งับนั้นเนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่กรณีนี้นะครับนั่นคือกรณีซึ่งไปบอกว่านัตพลเนี่ยไปบอกว่าผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ได้เข้ามาร่วมนั่งประชุมในคณะคอรมซึ่งถือว่าเมื่อไปเช็ค จากหลักฐานที่นัตพลอ้างก็ไม่พบข้อความนี้เช่นกันนัตพลอ้างเรื่องนั้นจากหลักฐาน2หลักฐานคือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับสมัยโน้นนะฮะแล้วก็เนชั่นอ l a าร์คีฟนี่เหมือนกันคนที่ไปค้นเจอคืออาจารย์ชัยยานันไปค้นเจอแล้วบอกว่าไม่ได้มีการพูดถึงกรณีที่ผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์นะครับเข้าไปนั่งร่วมประชุมครอมอด้วย ตรงนั้นเนี่ยมีนัยสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั่นหมายถึงความแทรกแซงการแทรกแซงทางการเมืองของสถาบันพระหมหากษัตร,ริย์ชนิดที่เรียกว่านะครับโอ้โห,โหมันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากครับเมื่อตรงนี้เนี่ยนะครับต้องแนะนำนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเรื่องของการไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ให้ไปดูคลิปล่าสุดของอาจารย์ชยันครับแกจะอธิบายเอาไว้ละเอียดว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นมาอย่างไรเพราะตอนนี้แกกําลังถูกสับฟ้าเดียวกันเนี่ยโจมตีอย่างหนักว่าเป็นผู้ที่คล้ายๆว่าจิกกัดไม่เลิกหาเรื่องไม่มีเรื่องอนัตพลเอาเป็นเอาตายให้ได้จริงๆผมาอาจารย์ชัยยันก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วแกเองไม่ได้มีปัญหาถ้ากับสมมุติฐานว่ามีการแทรกแซงทางการเมืองจาก สถาบันพระมหากษัตริย์แต่ขอให้สิ่งซึ่งปรากฏเป็นงานวิชาการนั้นเนี่ยมีหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้องไม่ใช่การไปสร้างเรื่องขึ้นมาจากหลักฐานซึ่งไม่มีข้อความหรือข้อเท็จจริงเหล่านั้นปรากฏอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการปลอมประวัติศาสตร์การเฟกประวัติศาสตร์ขึ้นมาไอ้ที่ผมน่าตกใจไปกว่านั้นกรับท่านผู้ชม เรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยแค่กรณีหนึ่งก็คือกล่าวหาว่าผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ไปนั่งร่วมประชุมครมออีนี่ผิดเรื่องหนึ่งแหละอีอันนี้ที่ผมพูดไปตมก,กี้เนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายพระองค์เจ้ารำไพพันนีและพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ว่าสมคบกันจะแย่งราชบัลลังก์จากในหลวงรชัชกาลที่เอีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพราะใน เอกสารก็ระบุว่ามีความทะเยอะทะยานเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เขียนเอาไว้แต่อย่างใดว่าจะมีการสนับสนุนราชสกุลสายใดขึ้นมาแทนราชสกุลสายมหิดลตรงนี้เนี่ยเป็นแค่สองกรณีซึ่งบีการเอามาใส่เขาเรียกว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จซึ่งที่น่าตกใจก็คืออาจารย์ชยันต์บอกว่า คือเห็นแล้วช็อกนะฮะมีแบบนี้อีก30กว่าจุดในวิทยา,านิพนธ์ไม่ใช่แค่จุดเดียวหรือสองจุดอย่างที่ผมเอามาพูดหรือท่านรับรู้กันไปแล้วมีอีก30จุดบางจุดในหนังสือเล่มนี้แก้แล้วบางจุดยังไม่ได้แก้ไอ้ที่ยังไม่ได้แก้เนี่ยผมเอามาพูดตรงนี้ครับที่ออกมาพูดเพราะว่าขอบคุณอาจารย์สสิวลักษณ์นะฮะท่านเชียร์กันไว้ปรากฏว่าไอ้ที่ท่านเชียร์เท่าก,กับชี้โพร่งให้กระรอกนะฮะกระรอกอย่างผมก็เลยสบายฮะได้เอามาข้อมูลข้อความออกมาให้ท่านผู้ชมได้ รับรู้กันนี่แหละครับท่านผู้ชมเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับผมขออนุญ,ญาตไปต่อกันอีกตอนหนึ่งนะเรื่องนี้ต้นสายปลายเหตุมันมีที่มาลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควรและจริงๆคนซึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับนะฮะการไม่ดําเนินการอย่างเด็ดขาดของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับทําให้สุดท้ายและข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับเอามาเผยแพร่สู่สาธารณชน และก็กลายมาเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มก้อนทางการเมืองซึ่งต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมุ่งหวังที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เอามาใช้อ้างอิงเพื่อขยับขยื่นเคลื่อนไหวให้บรรลุผลทางการเมืองของตนสุดท้ายกับท่านผู้ชมมีประเด็นกันนิดหน่อยว่ามีการพูดถึงการท้าดีเบตกันระหว่างนัตพลกับชัยยันชัยยพรและคนที่ออกมาโต้เรื่องนี้ก็คือนาย ธนพลอิรุสกุลซึ่งเป็นบอกอ,กอของฟ้าเดียวกันนั่นแหละครับธนพออกมาโต้ทำนองว่าคนที่พูดเรื่องดีเบตนั้นไม่ใช่ใช่ยันและก็โยนมาที่อาจารย์อานนน์โยนมาที่เพจต่างๆนะครับโยนมาที่ดรนิวแล้วมากล่าวหาอาจารย์อานนน์ดรนิวเพจ a c e b o o k ต่างๆที่แชร์โพสต์ของอาจารย์อนนน์หรือดรนิวไปเนี่ยว่าเป็น I o ของทหารประเด็นก็ ถ้าธนพลตอบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับแปลว่าคุณไม่อยากจะออกมาดีเบตก็ไม่เป็นไรเพราะจริงแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับว่าทาไมชายันถึงต้องออกมาท้าดีเบตกันมันมีเรื่องมีราวกันมากกว่านั้นเยอะครับทีนี้ผมก็คิดว่าง่ายๆครับคุณก็ได้ครับคุณก็อยากพิมพ์เผยแพร่คุณก็พิมพ์ไปเพียงแต่บอกข้างหน้าเขาไว้หน่อยเท่านั้นเองครับนะฮะว่าการที่พิมพ์อยู่นั้นเนี่ยครับไม่ใช่หนังสือนะครับชุดศึกษาไม่ใช่งานวิชาการ แต่ให้คุณเขียนลงไปทั้งนิดนึงนะครับว่านี่คือนวนิยายวิชาการแล้วก็สำนักพิมพ์นะครับฟ้าเดียวกันเนี่ยผมขอเสนอนะครับให้ไปเปลี่ยนชื่อด้วยครับหรือถ้าท่านไม่เปลี่ยนผมก็จะขอให้เปลี่ยนนะครับผมจะเรียกเองนะครับว่าไม่ใช่ฟ้าเดียวกันแล้วนะครับผมจะเรียกว่าสำนักพิมพ์เฟกเดียวกันอาวขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย